$15 นี่คือตั๋วค่ะที่จะเข้าไปดูประตูน้ำปิดการเปิดประตูน้ำคิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินไทย5.5 บาทคนละ2 คนก็150 บาทเก็บพูดไปแล้ว ready okay you are the announcer here what's your name me Sonia Sonia yes where are you from Thailand Thailand my name is Maelis welcome to the Panama Canal are you right now วันนี้เราอยู่ที่ชั้น2ของประตูปิดเปิดน้ำคลองปานามาที่จริงแล้วมีทั้งหมด4 ชั้นค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบน5 ชั้นตอนนี้เราอยู่ชั้น2 Now we are on the second floor of the Panama Gateway to let the ship go through the canal there are 4 levels ofwater that with 3 gateways that they list the water one by one level and let the ship go one by one level ค่ะตอนนี้นะคะตรงนี้เป็นชั้น2แล้วก็เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 ประตูด้วยกันแต่ว่ามีน้ำอยู่4 ระดับค่ะเวลาเรือจะมามีคลองอยู่2 คลองค่ะเวลาเรือจะมาเขาก็จะค่อยๆปล่อยน้ำเข้ามาทีละระดับเราจะเห็นว่าน้ำด้านนู้นจะสูงที่สุดแล้วก็อีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันค่ะน้ำอีกด้านนึงก็จะสูงที่สุดแล้วก็จากคลองที่1ก็จะน้ำก็จะต่ำกว่าระดับน้ำที่สูงที่สุดแล้วก็ลดหลั่นลงมาปล่อยเวลาปล่อยเรือลงมาก็คือปล่อยน้ำพร้อมกับปล่อยเรือมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเรือมันก็จะปุ๊บผ่านประตูน้ำไปได้อย่างรวดเร็วทั้ง2 ด้านคลองธรรมดาเนี่ยมันก็จะใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงในการผ่านคลองแต่อันนี้ใช้เวลาแค่50นาทีเท่านั้นที่จะให้เรือลำนึงผ่านคลองไปได้ค่ะเนี่ยเขาบรรยายเมื่อกี้นี้จากได้งานที่นี่งานมีคนตายไป 20,000 กว่าเกือบ 30,000 คนค่ะรอบแรก 21,900 ค่ะรอบที่2 5,600 คนก็เกือบ 30,000 ค่ะแล้วก็ย่นระยะทางจาก 22,500 กิโลเมตรสุดยอดวิศวกรรม